ตัวเรามีปัญหาเยอะแยะมากมายแต่ท่านคอยช่วยอยู่ลับๆเปลี่ยนบางอย่างที่มันดูรุนแรงเนี่ยให้เหมือนลดโปรโมชั่นลงบางเรื่องบางอย่างเนี่ยต้องเจ็บหนักกว่านี้เช่นคุณต้องถึงขั้นเสียชีวิตอาจจะเหลือแค่เจ็บแต่ต้องมาเสียเรื่องค่าซ่อมหรือค่าประกันเป็นหนี้เป็นสินแต่ตัวเองไม่ถึงตายเป็นคนโชคดีหรือเป็นคนกระทำตนดีก็ได้แล้วดีก็ได้ดีแล้วสิ่งที่มุ่งมั่นพยายามมาตลอดทุ่มเทเนี่ยมันจะประสบผลแล้วหรือประสบผลไปแล้วด้วยซ้ำขอให้ตั้งใจในการมุ่งมั่นที่จะทำความดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกอะไรกับเราประจำเดือนกุมภาพันธ์ปี2567ก้าวเข้าสู่เดือนที่2แล้วนะครับแต่หัวข้อนี้ผมอยากจะให้มีอยู่ก็คือการเช็คอัพตัวเองกับโลกแห่งจิตวิญญาณถ้าคนที่เชื่อสัมผัสได้ก็มั่นใจอยู่แล้วส่วนคนที่ไม่มั่นใจเนี่ยลองพิจารณาคอนเทนต์นี้ดูเพราะบางอย่างเป็นนิมิตหรือสัญลักษณ์บ่งบอกสื่ออะไรบางอย่างกับเราเตือนหรือแนะนำอาจจะปรากฏในนี้ก็ได้สิ่งนี้คือการดูดวงด้วยไพ่ตัวเลขพลังตัวเลขพลังดวงดาวโดยผมนิติกฤตกิติศรีวรนันท์นะครับหรือชื่อนึงก็คือไพ่เลขพยากรณ์ก็ได้โดยใช้วิธีการเลือกเป็นกองๆเรียกว่าระบบพิกอากาศนะครับเลือกด้วยความรู้สึกจิตใจตรงอันไหนมันก็ใช่อันนั้นแหละเพิ่มเติมจะเป็นเรื่องของการบอกทริคบอกวิธีการแก้ไขถ้าสิ่งนั้นไม่ดีจะได้มีหนักเป็นเบาเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีหนักเป็นเบานะครับขอครูบาอาจารย์เทพยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตานะครับพลังแห่งตัวเลขนี้ทำนายออกมาได้อย่างพยากรณ์ออกมาได้อย่างแม่นยำและเป็นประโยชน์กับผู้ที่รับชมคลิปนี้ให้เป็นมงคลนะครับผมจะเลือกเป็น3กองเลือกอันไหนก็คือสิ่งที่จิตวิญญาณโลกแห่งจิตวิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ดีเทวดาก็ดีครูบาอาจารย์ก็ดีหรือแม้กระทั่งบรรพบุรุษหรือเจ้าที่เจ้าทางอาจจะมีไปได้สื่อบอกอะไรบางอย่างเราอาจจะได้ทบทวนแก้ไขฉุกคิดหรือสื่อต่อบางอย่างให้กลับมาทบทวนก็เป็นได้นะครับการตั้งมั่นในการกลับมาทำความดีก็เป็นสิ่งที่ถูกเตือนอยู่ในนี้เหมือนกันผมก็จึงทำหัวข้อนี้เพื่อให้คนเนี่ยสามารถที่จะเดินไปในโลกแห่งความเป็นจริงโลกมนุษย์นี้แล้วก็โลกแห่งจิตวิญญาณได้อย่างเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับทีนี้3กอง3สีเลือกด้วยความรู้สึกเราเลือกอันไหนอันไหนจิตใจเราจะเชื่อมต่อกับสิ่งนั้นเองเริ่มทางซ้ายก่อนนะครับกองแรกเนี่ยก็คือสีฟ้าหรือน้ำเงินจะเป็นอย่างไรหนอท่านที่เลือกกองสีฟ้าสีเงินนะครับค่อนข้างจะได้รับคำชมคำชมแบบว่าไม่ว่าจะเป็นเทวดาหรือบรรพบุรุษหรืออะไรที่เขาอยู่ใกล้ชิดกับเราเนี่ยเขายินดีกับสิ่งที่เราทำเสมอความเจริญรุ่งเรืองของเราการมุ่งมั่นทำความดีของเรานะครับเพราะว่า36เนี่ยแทนความรุ่งความเจริญนะครับความงอกเงยตัวเลข5คือคุณความดีแล้วก็33ย้ำว่าให้ขยันให้ตั้งใจให้เป็นแบบนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆอย่ากาดตกอย่าลดการทุ่มทุนสร้างในการทำความดีบางคนก็จะเป็นเรื่องปฏิบัติในการถวายอะไรบางอย่างบางคนก็จะเป็นการสวดมนต์เป็นประจำบางคนก็เข้าไปทำบุญอยู่เรื่อยๆเสมอถ้าเป็นแบบนี้ท่านถือว่าท่านชื่นชมในสิ่งที่เราทำมาและก็ขอให้เป็นแบบนี้ต่อไปอันนี้ไม่ต้องมีทางแก้แล้วถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับเป็นกำลังใจจากอีกฝากหนึ่งเขาบอกมาหมดแล้วหมดเลยเหลือแค่ไม่กี่เล่มเท่านั้นหนังสือที่ควรมีไว้ครอบครองกับหนังสือ Decoder Path ของอาจารย์นิติกิจกิตติศรีวรนันท์ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์ทางตัวเลขหนึ่งในเบสเซลเลอร์ของร้านในอินทุกสาขาเพิ่มเนื้อหาใหม่ให้ปังไปอีกเกี่ยวกับบทสวดมนต์บทกลัวน้ำเลขพลิกชีวิตและบวงสรวงพลิกชีวิตความพิเศษของเลขยันพลังตัวเลข4289-6395ผ่านพิธีกรรมเสาร์5ที่ทำให้ผู้ที่นำไปใช้เกิดโชคลาภสมปรารถนาเพราะโอกาสที่จะเกิดวันเสาร์5นั้นเกิดได้ยากมาก Decoder Path ถอดรหัสพลังตัวเลขจะถูกเปิดเผยเพื่อสร้างแรงดึงดูดความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับทุกคนที่ได้อ่านแถมฟรีสำหรับท่านที่สั่งซื้อออนไลน์ทุกช่องทางจะได้ยันพลังตัวเลข King of Number ต้นตำรับ919-151-595ไปเลยสนใจสั่งซื้อได้ที่ LINE @decodershop ราคาเพียง350บาทรวมค่าจัดส่งของมีจำนวนจำกัดซื้อก่อนมีสิทธิ์ก่อนส่วนที่2กองสีเหลืองนี้กองที่2นี้คำตอบสิ่งศักดิ์สิทธิ์สื่อสารอะไรกับเราเนาะในเดือนกุมภาโอเคท่านอาจจะบอกประมาณว่าเราเนี่ย
บอกประมาณว่าตัวเรามีปัญหาเยอะแยะมากมายแต่ท่านคอยช่วยอยู่ลับๆเปลี่ยนบางอย่างที่มันดูรุนแรงเนี่ยให้เหมือนลดโปรโมชั่นลงเราอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าท่านช่วยยังไงเพราะว่าท่านไม่มีใบเสร็จเนาะบางคนก็สื่อไม่ได้จริงๆอาจจะไม่ได้สื่อไม่ได้หรอกบางทีเราอ่านรหัสในธรรมชาติไม่ได้ว่าเอ้ยอันนี้เขามาช่วยเราแล้วหรอคือชีวิตเราติดขัดเนี่ยท่านเข้ามาช่วยแก้ปัญหาจริงๆเพราะว่าจากตัวเลขเนี่ย2558คือติดขัดและช่วยแก้ปัญหานะครับส่วน23คือพลังที่เขาเมตตาเขารักเราเข้ามาช่วยเราอยู่เสมอๆให้เราสังเกตดีๆบางเรื่องบางอย่างเนี่ยต้องเจ็บหนักกว่านี้เช่นคุณต้องถึงขั้นเสียชีวิตอาจจะเหลือแค่เจ็บแต่ต้องมาเสียเรื่องค่าซ่อมหรือค่าประกันเป็นหนี้เป็นสินแต่ตัวเองไม่ถึงตายแต่เราก็ไม่อยากทุกข์เนาะเราจะคิดว่าเอ้ยเห็นจะช่วยเลยทำบุญตั้งเยอะตั้งแยะในความจริงอันนี้คือตัวยืนยันในทางนึงนะครับว่าปัญหาที่มีครุขระท่านช่วยลดแรงกระแทกให้แล้วเป็นกำลังใจอยู่เสมอก็ขอให้รู้ไว้นะครับส่วนถ้าอยากจะให้มันดียิ่งขึ้นปลอดภัยยิ่งขึ้นเนี่ยผมแนะนำว่าทำบุญได้ยาหรือสิ่งที่ไปทำให้บรรเทาทุกข์ยาหรือสิ่งที่บรรเทาทุกข์เนี่ยผมจะนึกถึงยาเราจะนึกออกนะว่าซื้อยาอะไรยาแก้ปวดยาอะไรต่างๆมีหลายแบบใช่ไหมฮะอีกแบบนึงก็คืออะไรที่ไปเกี่ยวข้องกับการเซฟตี้บางทีตำรวจท่านทำงานท่านก็ต้องมีอุปกรณ์เซฟตี้เราก็ซื้ออย่างนี้ให้ตำรวจหน่วยงานกู้ภัยหน่วยงานดับเพลิงของบางอย่างเราไปถามถึงว่าเขาต้องการอะไรแล้วก็ซื้ออันนี้จะเป็นแรงแอคชั่นรีแอคชั่นกลับมาให้เราจะดีขึ้นในทางหนึ่งนะครับท่านไม่ชอบทิ้งเรานะย้ำนะครับช่วยแต่เราจะรู้หรือเปล่าหรือเคล็ดลับพุทธมนต์ปาฏิหาริย์ที่จะพลิกชีวิตผู้คนทั้งงานเงินความรักสุขภาพด้วยหนังสือสวดมนต์ให้เจ้ากรรมนายเวรได้ยินของอาจารย์นิติกิจกิตติศรีวรนันท์ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์พลังตัวเลขที่จะมาสอนให้ทุกคนได้รู้ถึงสิ่งที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรที่ทุกๆคนกลัวกันนักกลัวกันหนาว่าจะไปสอนเขาได้ยังไงแต่หนังสือเล่มนี้จะสะท้อนเรื่องราวจากประสบการณ์จริงทั้งหมดจะเปลี่ยนทัศนคติท่านในการดำเนินชีวิตอย่างแน่นอนสนใจสั่งซื้อได้ที่LINE แอด Decoder Shop ในราคาเพียง255บาทรวมค่าจัดส่งแล้วแถมฟรีสติ๊กเกอร์เงินไหลมาเทมารวยมั่งคั่งของอาจารย์นิติกิจไปใช้เรียกโชคเรียกลาตามความปรารถนาได้เลยครับกองที่3ครับสีแดงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือในโลกแห่งจิตวิญญาณนั้นท่านใดมาสื่อสารบอกอะไรกับเราดูซิว่าจะเป็นยังไงโอเคต้องบอกว่าเป็นคนโชคดีก็ได้นะหรือเป็นคนกระทำตนดีก็ได้แล้วดีก็ได้ดีแล้วคนที่เลือกกองสีแดงเนี่ยสิ่งที่มุ่งมั่นพยายามมาตลอดทุ่มเทเนี่ยมันจะประสบผลแล้วหรือประสบผลไปแล้วด้วยซ้ำนะครับขอให้ตั้งใจในการมุ่งมั่นที่จะทำความดีผมจะตีความเรื่องของไพ่พลังตัวเลขพลังดวงดาวเนี่ยเป็นการมุ่งมั่นทำความดีทั้งนั้นเพราะว่าอันนี้จะคนดูคลิปเนี้ยส่วนใหญ่จะตั้งมั่นในการทำความดีเนาะเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่าอะไรดีดีจากการทำความดีก็ขอให้มุ่งมั่นตั้งใจต่อไปนะครับอุปสรรคปัญหาบททดสอบที่ผ่านมาผ่านได้แล้วยินดีด้วยแล้วก็ขอให้ไม่มีตกลงมาเหมือนคำอวยพรเนี่ยเหมือนเรารับชัยชนะแล้วเราผ่านด่านทดสอบไปแล้วในขั้นหนึ่งอันนี้ไม่มีอะไรที่เสียแต่ประมาณว่าชื่นชมว่าผ่านเรื่องยากๆมาได้ก็ปรบมือให้นะครับแล้วก็รักษาระดับไว้โอเคทั้ง3กองนี้ก็คือคำตอบส่วนหนึ่งจากไพ่พลังตัวเลขพลังดวงดาวนี้โดยผมนิติกิจกิตติศรีวรนันท์นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือโลกแห่งจิตวิญญาณบอกอะไรกับเราหวังว่าจะเป็นประโยชน์ขอทุกคนถ้าชอบกดไลค์กดแชร์และถ้าเกิดรู้สึกดีอยากตอบแทนค่าครูค่าวิชาค่าดูนี้ผมก็คิดเป็นการทำความดีต่อยอดเนาะไปทำบุญให้กับเทวดาจำตัวครูบาอาจารย์ของตัวท่านเองผมก็อนุโมทนาด้วยนะครับสาธุครับยินดีครับ